ค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาที่โครงการวีบอรี่อีกรอบนะคะซึ่งรอบนี้เราจะมาดูบ้านที่ตกแต่งเป็นคนละสไตล์กับรอบที่แล้วที่เรามาซึ่งเป็นเอพิโซด26เอพิโซด26เรามาดูบ้านที่เป็นสไตล์นอร์ดิกกันรอบนี้เราจะมาดูบ้านที่เป็นสไตล์โมเดิร์นซึ่งเราเคยกล่าวไว้แล้วว่าที่นี่จะมีทั้งหมด16หลัง8หลังเป็นสไตล์นอร์ดิกและอีก8หลังก็คือเฟส2อันนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นค่ะบ้านที่นี่นะคะก็จะมี4ห้องนอน5ห้องน้ำนะคะพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่429ตารางเมตรแล้วก็บนพื้นที่บ้านเริ่มต้นจะประมาณ128ตารางวาหลังใหญ่สุดก็จะอยู่ที่ประมาณ166ตารางวาราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ 14.9 ล้าน9ค่ะโครงการบีเบอรี่นะคะก็พัฒนาโดยเครือบ้านแม่ซึ่งก็จะมีหลายๆโครงการเลยที่เขาอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นตัวเรสวาทาวนันดิตะพูวิลล่าแล้วก็ล่าสุดที่เราไปดูก็จะมีโกจิวิลล่าค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ซอยตุ้งพรมตันหมันครับเราจะอยู่ใกล้กับอ่างชักนอกที่เราเคยพามาหลายรอบแล้วเดือนนี้เขาทำให้แบบสวยงามมากมีคาเฟ่เปิดรอบๆมีสนามเด็กเล่นมีที่ให้วิ่งออกกำลังกายโซนนี้ก็จะเป็นโซนใหม่สำหรับบ้านพูลวิลล่าก็มีคนจะมาสร้างพูลวิลล่าสำหรับปล่อยเช่าเยอะมากแล้วก็เราจะมีบ้านสำหรับอยู่อาศัยด้วยคือผสมผสานกันโซนนี้มันอยู่ใกล้กับสุขุมวิทแล้วก็มีวอเตอร์สเปซครับที่ค่อนข้างดังนะเดือนนี้เหมือนพวกอีเวนต์คอนเสิร์ตแล้วก็จะมีแบบเล่นน้ำกันอะไรคล้ายๆแบบสตาร์วอเตอร์พาร์คนิดนึงซึ่งเราก็อยู่ไม่ห่างจากตัวอ่างมัปปะชันเช่นกันค่ะซึ่งห่างไปประมาณสัก10นาทีแถวนั้นก็จะมีร้านอาหารต่างๆมากมายเลยแล้วก็มีสวนสาธารณะอีกต่างหากนะคะซึ่งก็เป็นแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างคนไปกันเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะไปออกกายไปทำกิจกรรมต่างๆนานาคือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผู้พักอาศัยจับจองกันเยอะเช่นกันค่ะวันนี้เรามาดูบ้านหลังนี้นะคะที่เป็นสไตล์โมเดิร์นซึ่งจะเป็นเลเยอร์ที่แตกต่างจากบ้านที่เราเคยมาดูเอพิโซด26ซึ่งเป็นสไตล์นอร์ดิกคือจุดเด่นของตรงนี้เลยก็คือเขาจะมีสระว่ายน้ำกลางบ้านแล้วก็เป็นการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นเดี๋ยวเรามาเริ่มการรีวิวกันค่ะไปครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงจอดรถเป็นการาจพร้อมออโตเมติกดอร์ส่วนนี้ก็เป็นส่วนของหน้าบ้านแล้วตรงนี้นะคะก็จะจอดได้ประมาณ 2-4 คันเลยถ้าเกิดเราจอดเรียงไว้2แถวนะก็จะพอได้อยู่นะ4คันแล้วก็รถแบบยาวเกินอ่ะเนาะถ้าไม่ได้เป็นรถกระบะก็มาจอดกันได้หน้าบ้านก็สามารถจอดได้นะงั้นเราไปดูข้างบนกันเขามีชั้นลอยข้างบนใช่เป็นชั้นลอยเราลงมาดูกันที่นี่เขาก็อยู่บนพื้นที่126ตารางวาเขาค่อนข้างจะสร้างบ้านเกือบเต็มพื้นที่แต่เขายังมีพื้นที่สวนให้แบบรอบๆบ้านเลยใช่ฝั่งข้างหลังก็จะมีเหมือนที่ให้นั่งเล่นพร้อมหลังคามีการตกแต่งพวกต้นไม้อะไรอย่างนี้ด้วยแต่เรามาดูกันทีหลังเราไปดูตรงนี้ก่อนข้างบนนี่ครับก็อยู่กันตรงข้างบนแล้วพื้นที่กว้างมากตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เอาเฟอร์นิเจอร์อะไรมาไว้เนาะแต่เราก็สามารถทำที่กั้นแดดไว้แล้วก็เอาพวกโซฟาโต๊ะเก้าอี้อะไรมาตั้งได้เพื่อรับบรรยากาศเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกแบบมันเย็นดีเนาะเนี่ยลมพัดอยู่รู้สึกลมพัดมาจากอ่างตรงฝั่งนั้นแหละจริงๆตรงนี้ก็สามารถทำห้องเพิ่มก็ได้นะเพราะพื้นที่เขากว้างมากเลยใช่ทำห้องเพิ่มก็ได้นะปิดกั้นเป็นกำแพงเป็นห้องอีกห้องนึงห้องเอ็กซ์ตร้าทำเป็นออฟฟิศหรือจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ก็แล้วแต่คนใช้งานหรือจะขึ้นมาบาร์บีคิวตอนเย็น ใช่ก็ได้เหมือนกันนะคะครับผมเราลงไปดูข้างล่างกันจริงๆทางเข้าบ้านก็เข้าได้แบบ 2-3 ฝั่งเลยแต่ฝั่งนี้เขาจะเป็นทางเข้าหลักซึ่งมีดิจิตอลดอร์ล็อกให้ใช้ระบบคีย์การ์ดแล้วก็เป็นระบบกดรหัสได้ซึ่งบ้านสมัยใหม่ก็จะมีกันค่อนข้างเยอะพอเข้ามาเนี่ยอย่างแรกที่รู้สึกก็ว่าเพดานสูงมากใช่คือโถงเพดานจากพื้นจนถึงเพดานเนี่ยก็จะสูงอยู่ประมาณ5เมตรนะคะตรงจุดสูงสุดก็ค่อนข้างดูโปร่งโล่งแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นกระจกล้อมรอบก็จะมีแสงธรรมชาติเข้ามาก็รู้สึกเหมือนโล่งเข้าไปใหญ่ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซฟายังใหญ่ก็คือของบ้านที่นี่เขาจะขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์การตกแต่งหมดเลยที่เราเห็นตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างเปิดไว้รอบๆให้รับแสงธรรมชาติแต่อันนี้เราก็ถ้าเราสั่งสร้างเราก็สามารถจะเลือกได้ว่าเราจะปิดไว้หรือจะเปิดไว้อย่างนี้แล้วแต่คนชอบใช้งานนะแต่ส่วนตัวผมชอบแบบรับแสงธรรมชาติเยอะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำห้องแรกของบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำฟูลออนเลย
มีชาวบ็อกซ์ฟอมเรนชาวเวอร์แล้วก็โถสุขภัณฑ์แล้วก็สิ่งล้างมือสวยนะเขาแต่งแบบโมเดิร์นนิดนึงร่วมสมัยนิดนึงป่ะใช่ผมว่าโมเดิร์นคอนเทมพอรี่โมเดิร์นคอนเทมพอรี่ออกสตาร์ทดาร์กหน่อยด้วยแล้วก็ถัดมานะคะตรงนี้ซึ่งที่นี่เขาจะมีทั้งครัวไทยกับครัวยุโรปให้นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นเตาฟู่ก็ค่อนข้างเหมาะแล้วก็ขนาดกำลังดีเลยก็ถือว่าดีเลยเพราะว่าพอตรงนี้มันเป็นหลังบ้านเนี่ยเราก็สามารถเปิดออกไประบายกลิ่นเวลาเราทำอาหารได้แล้วก็ส่วนใหญ่พวกเตาฟู่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะจะเป็นของฮาฟเฟเล่หมดเลยส่วนใหญ่โครงการในเครือบ้านแม่ก็จะใช้ของฮาฟเฟเล่อันนี้จะเป็นครัวยุโรปครัวยุโรปเอาไว้โชว์ทำอาหารแบบสไตล์ยุโรปนี่แหละอาหารเช้ากาแฟฝั่งนี้ก็ไอแลนด์ขนาดใหญ่พร้อมที่นั่งแล้วก็พร้อมชันเดเลียตรงนี้อีกออกทองทองเหมือนเดิมแหละของบ้านแม่ทุกหลังที่เก็บของเยอะมากสำหรับใช้งานจริงเขาจะมีช่องแคบิเนตเยอะมากๆเลยแล้วก็สังเกตได้ว่าคือที่นั่งเขาจะเยอะแล้วเขาจะเผื่อลูกบ้านที่จำนวนเยอะๆซึ่งบ้านแบบนี้ก็อาจจะเหมาะกับการทำพูวิลล่าด้วยเนาะใช่เหมาะจริงๆนะตรงนี้เขาก็เผื่อช่องไว้ให้ทำแบบตู้เย็นขนาดใหญ่2ประตูได้เลยใส่ไว้ได้เลยตรงนี้นี่ก็โต๊ะทานข้าวยังใหญ่ก็เหมือนที่คนซาร่าบอกตะกี้นี้ว่าเขาเผื่อที่ไว้โซนนี้ไว้เยอะมากสำหรับรับหลายคนที่นี่ก็รับได้10คนเลยโต๊ะนี้ดูที่มันยังเยอะอยู่กว่าจะถึงใช่กำแพงฝั่งนี้แล้วก็จุดเด่นของที่นี่นะคะคงจะเป็นการที่เราอยู่ล้อมสระว่ายน้ำซึ่งมีสระว่ายน้ำอยู่กลางบ้านซึ่งทำให้ผู้พักอาศัยสามารถเห็นตัววิวสระว่ายน้ำได้เลยข้อดีเยอะมากก็อย่างแรกเก็บเสียงเก็บเสียงได้ดีเราเสียงดังกับเพื่อนได้เปิดเพลงดังๆเพื่อนบ้านนั้นไม่ใครได้ยินกันแล้วก็มีที่พอสำหรับทำที่นั่งเราจะทำบาร์บีคิวก็ทำได้เอาโต๊ะทานข้าวมาไว้ก็ได้แต่ที่นี่เขาตกแต่งกำลังเตรียมไว้เป็นเหมือนโซฟาเล็กๆราคาไปดูหน่อยไหมสระก็สระว่ายน้ำจะเป็นระบบคลอรีนตกแต่งออกมาด้านหน่อยสวยงามแล้วก็จะมีระบบจักรุซี่แต่ตอนนี้ไม่ได้เปิดนะครับปิดไว้ก่อนแล้วก็ด้านบนรับแสงเข้ามาเต็มๆเลยพอฝนตกก็จะตกมากลางบ้านอย่างเงี้ยเหมือนคอร์ทยาร์ดใหญ่ในบ้านได้บรรยากาศไปอีกแบบเนาะเวลาแบบในฟิลแบบฝนยิ่งเวลาฟิลฝนตกอ่ะแล้วเราใส่ต้นไม้ไปเพิ่มหน่อยผมสวยเลยนะผมชอบเวลาฝนตกสดแล้วนะครับบอกไงจะสวยงามมากเรามาดูทางด้านนี้กันตรงนี้ตอนนี้ก็ทำไว้เป็น laundry room เนี่ยแล้วก็มีช่องไว้สำหรับใส่เครื่องซักผ้าแล้วก็มีที่ตากผ้าฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งข้างนอกมีพื้นที่ตากผ้าถ้าเราจะตากข้างนอกเรามาดูโซนนี้กันก่อนเนาะอันนี้จริงๆเป็นห้องนอนแรกแต่เขาทำเป็นออฟฟิศใช่แล้วใช่เคยเห็นเป็นตัวอย่างว่าเราจะมาใช้งานแบบไหนได้บ้างเหมาะกับออฟฟิศมากห้องนี้เพราะว่าเรามีทางออกไปตรงสวนตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูแต่ขอพาไปโชว์ห้องนี้ก่อนคือชอบตรงที่ว่าเขามีแคบิเนตเยอะมากไว้เก็บของเก็บเอกสารเก็บอะไรได้ใช่ซึ่งเขาจะบิวอินมาให้แบบนี้เลยจุดเด่นของที่นี่คือการตกแต่งบิวอินที่ค่อนข้างสวยงามแต่ถ้าเราไม่อยากได้เป็นออฟฟิศแล้วก็เราสั่งสร้างบ้านที่นี่ก็เอาเตียงมาไว้ตรงนี้ได้ฝั่งนู้นก็จะมีที่สามารถไว้ทีวีได้แล้วก็นี่เราจะมีกระจกรับแสงธรรมชาติเข้ามาแบบข้างเตียงก็เหมือนห้องนอนปกติที่เราเห็นทั่วไปใช่แล้วแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำในตัวอย่างที่ว่าคือจริงๆเขาทำอันนี้ให้เป็นห้องนอนแต่เขาก็มาดัดแปลงเป็นห้องทำงานให้ดูก็จะเป็นฟังก์ชันเดียวกันเลยมีเวนชาวเวอร์ชาวเวอร์บ็อกซ์แล้วก็โถสุขภัณฑ์แล้วก็เป็นตัวซิงค์ที่นี่ก็จะตกแต่งไบรท์กว่าห้องที่เราเห็นตะกี้นี้ไม่มีสีเข้มๆใช่โทนสว่างขึ้นมาเลยเนาะก็คือของบ้านแม่เขาไม่ชอบแต่งให้มันเหมือนกันทุกห้องทุกห้องน้ำเขาจะแต่งให้มันแบบทุกอันมีความยูนิคของมันในตัวก็จะทำให้แบบ interesting ขึ้นมาหน่อยเนาะนี่ครับที่เราพูดถึงต้นคลิปว่าจะมีสวนหลังบ้านออกทางนี้ได้จะถึงเหมาะกับห้องออฟฟิศด้วยเราออกไปตรงนี้ได้สวยอ่ะเขาทำสวยมากเลยนะใช่เราทำงานเหนื่อยเราออกมาตรงนี้มานั่งผ่อนคลายนี่เขาตกแต่งสวนแบบน่ารักมากแล้วก็ตรงนี้นี่แหละถึงว่าข้างในไม่ได้แบบตกแต่งให้มันสำหรับนั่งกินบาร์บีคิวหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขามีโซนนี้เออใช่ใช่ใช่ที่นี่ที่รับเพื่อนนะผมว่าแบบนั่งทำอาหารกินกันหรือจะนั่งสังสรรค์กันกับเพื่อนๆตรงนี้ได้อีกถ้าเป็นซาร่าซาร่าทำอะไรตรงนี้ก็คงมานั่งเล่นนั่งชิลนั่งอ่านหนังสืออ่ะอ๋อ
ราะว่าใช่เพราะว่าความที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สีเขียวแล้วดูค่อนข้างสบายตาแล้วลมเย็นตลอดเลยนะคือลมมาเรื่อยๆเลยตรงนี้คือเป็นจุดที่มานั่งพักผ่อนหย่อนใจได้ดีมากๆชอบตรงนี้มากๆเลยแล้วก็เขามีหลังคามาให้แล้วตรงนี้แดดก็ไม่แรงด้วยเหมาะมากๆเลยกับการมานั่งพักผ่อนด้านหลังบ้านแล้วพื้นที่สวนเขาก็ไม่ใช่น้อยๆนะเขาก็มีให้เยอะอยู่คือสมมติจะจากหันออกมาจากห้องนอนเนี่ยเราจะไม่ได้แบบมาเจอกำแพงเลยอ่ะเรายังเจอแบบความมีพื้นที่สีเขียวอยู่เราไปชมข้างในกันห้องนอนต่อไปครับห้องนอนที่สองไปมาดูกันนี่ก็พอเข้ามาห้องนอนที่สองก็เราจะเห็นสีบราวน์เยอะมากก็จะเป็นแนวร่วมสมัยมากกว่าห้องนู้นนะเป็นโทนที่ดูมืดกว่าห้องที่แล้วใช่ดูมืดกว่าแล้วก็สิ่งแรกที่เราจะเห็นมันเข้ามาก็จะเป็นที่นั่งทำงานฝั่งนี้พร้อมกระจกที่เราจะเห็นสระว่ายน้ำในกลางบ้านที่เราผ่านไปดูตะกี้นี้ตัวโต๊ะเครื่องแป้งอยู่ฝั่งนี้ครับเราใช้บิลท์อินมีให้เก็บของด้วยแล้วก็มีไฟสามารถมองตัวเองได้นะชัดๆเวลาเราแต่งหน้าสำคัญใช่ไหมครับเวลาแต่งสำคัญป่ะกำลังดูอยู่ว่าช่องเก็บของเขาเยอะนะเพราะว่าแบบเราจะเก็บจัดของอะไรได้เต็มที่เลยนะเนี่ยแบบเพราะด้วยความที่คาบิเนตเขาก็เยอะเหมือนกันตรงนี้ยังมีคาบิเนตเลยดูสูงหน่อยแล้วก็เป็นเตียงขนาด6ฟุตมาให้แล้วฝั่งนู้นก็จะบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าใหญ่นะครับเยอะต้องแพงเลยฝั่งนี้แล้วก็ข้างบนนี่ก็เวลาเรามีแบบพกผ้าห่มอะไรแบบเยอะๆหน่อยหมอนก็เราก็ต้องเก็บข้อมูลอะไรที่เราใช้ไม่บ่อยไงตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำในตัวทุกห้องนอนจะมีห้องน้ำในตัวเลยซึ่งก็จะเป็นฟังก์ชันเดียวกันอาจจะมีการตกแต่งลายกระเบื้องที่สีต่างกันมาหน่อยแต่ก็เป็นฟังก์ชันเดียวกันค่ะเราก็จะไปอ้อมรอบสระว่ายน้ำไปดูห้องนอนที่3กันตอนนี้เราก็มาอยู่อีกฝั่งนึงของบ้านแล้วก็เราเดินเข้ามาแบบลงฝั่งนี้ตรงข้างบ้านแอบไว้หน่อยมันเป็นโซน residential ตัวนี้เราก็ยังแรกก็จะเห็นหน้าต่างไปสระว่ายน้ำเราสามารถเปิดตรงนี้ได้แล้วก็กระโดดลงได้เลยแต่ฝั่งนู้นก็จะมีที่แบบออกมานิดนึงแบบเราสามารถเอาของมาไว้ได้ตรงนี้ที่นั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยห้องนอนที่3ก็สไตล์การตกแต่งก็จะคล้ายๆกันแต่ก็จะแบบเหมือนกับว่าออกแนวคีมๆตัดสีน้ำตาลเข้มหน่อยใช่ห้องที่เราขึ้นไปมาฝั่งข้างหลังเตียงมันจะเป็นเหมือนแบบเห็นออนขาวๆหน่อยแต่นี่เขาจะตกแต่งเป็นสีเขียวให้รู้สึกเป็นความธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็เหมือนกันทุกห้องมีที่รับแสงธรรมชาติตรงข้างหลังเตียงทำให้ไม่มืดทึบแล้วก็ตรงนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งนี้เขาจะบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าซึ่งตู้เสื้อผ้านี้ก็จะเป็นตู้แบบกระจกบานใสแล้วก็สามารถมองเห็นของข้างในได้เลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งซึ่งก็ค่อนข้างขนาดใหญ่เลยนะใหญ่ครับแล้วเขาก็บิวอินที่วางทีวีฝั่งขวาตรงนี้ให้ด้วยตรงนี้ก็มีห้องน้ำในตัวให้ด้วยเช่นกันฟังก์ชันเดียวกันแต่การตกแต่งก็อาจจะเป็นคนละสีโทนห้องนี้ก็จะสว่างหน่อยเนาะจะสว่างหน่อยใช่แล้วก็ลายเห็นมันจะเป็นอีกลายนึงไม่เหมือนกันเลยเราก็จะเหลือห้องนอนสุดท้ายทางด้านนี้ค่ะโอ้พิเศษหน่อยนึงตรงนี้ครับมีที่แพ็คเวย์ตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะออกไปตรงสวนได้หรือเราจะไปเข้าตรงที่จอดรถของเราก็ได้ฝั่งนี้แล้วก็ที่เราเกริ่นไว้ตะกี้นี้แต่ที่นี่มันจะเป็นจะมีที่นั่งอีกฝั่งนึงของสระว่ายน้ำที่มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนส่วนตัวของห้องมาสเตอร์ก็จะเรียกว่าได้เพราะห้องนี้ใหญ่สุดก็จะเรียกว่ามาสเตอร์เพราะห้องนี้กว้างพิเศษค่ะกว้างพิเศษตกแต่งพิเศษด้วยไม่เหมือนห้องไหนเลยไม่เหมือนห้องอื่นเลยเราจะเห็นว่าจะออกตกแต่งเหมือนแบบร่วมสมัยแล้วก็โมเดิร์นผสมกันแล้วก็เราจะเห็นว่าเขาใช้สีแบบตกแต่งสีน้ำตาลเยอะมากห้องนี้ตัดกับแบบลายหินอ่อนสีดำใช่ที่จะให้มันรู้สึกฟิลทันสมัยแล้วก็ห้องนี้จะมีวิวตรงข้างหลังเตียงไปตรงสวนฝั่งนู้นเขาก็วิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เลยนะเป็นตู้แบบ6ประตู6บาน6บานยังใหญ่เลยครับตรงนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะผมก็ชอบตัวบิกินี่ที่มันแบบเห็นของเสื้อผ้าของตัวเองได้แต่บางคนเขาอยากปิดไว้ให้มันแยกๆให้มันมองไม่เห็นวันนี้จะเหมาะ
ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวโต๊ะเครื่องแป้งค่ะโต๊ะเครื่องแป้งแล้วฝั่งโน้นก็ตรงไหนจะเป็นที่ทำงานตรงไหนจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งดีหรือจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายก็ได้ใช่แล้วแต่การใช้งานใช่แต่ตรงนี้ก็ใช่ตรงนี้ก็มีหน้าต่างเห็นสระว่ายน้ำด้วยคือห้องนี้เราได้ทั้งแบบวิวสระว่ายน้ำแล้วก็วิวสวนหลังบ้านนะใช่จะพิเศษสดครับห้องนี้แล้วก็บิวอินมายาวเลยที่ไว้ทีวีด้วยแล้วที่เก็บของก็มาตรงนี้นะคะก็เป็นห้องน้ำมาสเตอร์ห้องนี้จะตกแต่งเป็นแบบสีน้ำตาลรอบๆเลยแบบเป็นพวกลายไม้แล้วก็ผสมกับไอ้ตัวลายหินอ่อนลายหินอ่อนใช่ก็ตกแต่งไม่เหมือนห้องน้ำอื่นเลยห้องน้ำก็ไม่เหมือนกันเป็นบาสทับแต่ว่าเป็นบาสทับแบบมีเหมือนระบบจักรคุซี่ด้วยเนาะใช่อันนี้แล้วก็ตรงบาร์สับตรงนี้ค่ะคือสามารถเปิดกระจกออกไปคือเห็นแบบวิวสระว่ายน้ำอ่ะใช่วิวสระน้ำของตัวเองนะไม่ได้แค่เป็นแบ็คท็อปนะมันมีตัวนี้ด้วยใช่เป็นระบบจักรคุซี่ระบบจักรคุซี่ใช่เป็นระบบจักรคุซี่ในแบ็คท็อปที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซิงค์แบบเหมือนวาง on the counter ใช่แล้วก็ไฟซ่อนไฟนี้แล้วก็ข้างหลังกระจกด้วยทำให้มันแบบมีมิติหน่อยไฟซ่อมตรงด้านบนด้วยแล้วก็ ventilation แล้วก็แยกเลยส่วนเปลี่ยนกับส่วนแห้งทั้งนั้นเราดูกันครบหมดแล้วหรือยังหมดแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปสรุปกันไปเอาวันนี้แล้วก็ได้ดูบ้านที่โครงการบีเบอรี่นะคะซึ่งเราก็เคยมาแล้วแหละแต่อันนี้คือเรามาดูบ้านที่ตกแต่งสไตล์คนละแบบจากครั้งที่แล้วแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานของที่นี่ก็ค่อนข้างจะเหมาะกับทั้งผู้อยู่อาศัยแล้วก็ทั้งการลงทุนเลยนะใช่ปล่อยเช่าทำเป็นพูลวิลล่าก็จะเหมาะมากสระว่ายน้ำก็ที่เราเกริ่นไว้ว่าส่วนตัวมากๆแล้วก็พิเศษด้วยแบบยูนิคไม่เคยมีที่ไหนเลยออกแนวแบบนี้แล้วก็คือใครชอบสไตล์อย่างนี้ก็จะหาซื้อยากใช่ด้วยเลเยอร์ที่ไม่ค่อยเหมือนโครงการไหนสักเท่าไหร่แล้วก็อย่างที่ว่าคือพอ layout เป็นแบบสระว่ายน้ำอยู่กลางบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างเหมาะกับการปล่อยเช่ารายวันเลยเนาะเผื่อแบบเสียงดังก็จะลดเสียงตรงนี้ได้มากๆเลยใช่แล้วก็ด้านบนตรงพาร์เชียลที่เราพาไปก็สามารถรับเพื่อนได้หลายคนหรือเราจะทำอย่างอื่นเพิ่มได้คือรับได้แบบหลายคนเลยหน้าบ้านหลังนึงแล้วด้วยทำเลที่นี่แถวอ่างเก็บน้ำชากนอกอ่ะมีโครงการเยอะมากๆเลยที่ทำเป็นพูลวิลล่าโซนนี้ก็ค่อนข้างบูมมากๆเลยกับสำหรับโครงการพูลวิลล่านะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับนักลงทุนที่ดีเลยเพราะว่าเนื่องจากราคาที่ดินตรงนี้กับราคาบ้านตรงนี้ก็ยังไม่ได้ดิบขึ้นสูงเท่าในโซนมัปปะชันเนาะครับนอกจากนั้นเราก็อยู่ใกล้โรงเรียน International School เหมือนกันแล้วก็โรงเรียนทั่วไปที่เป็น Private Schoolแล้วก็อยู่ใกล้ร้านอาหารอยู่ใกล้คาเฟ่โซนนี้สมัยที่ซาร่าเกิดไว้กำลังมีพูลวิลล่ามีบ้านขึ้นมาใหม่เยอะด้วยคือใครอยากจะลงทุนแล้วก็ให้ราคาบ้านนี้มันขึ้นเร็วๆโซนนี้เลยครับเพราะว่ามาประชันนี้ก็แพงมาแล้วเนาะหลายที่ของพัทยาแต่ที่นี่กำลังแบบบูมกำลังเติบโตแล้วมีบ้านใหม่สร้างเยอะมากราคาก็ดีขึ้นไปเยอะพอสมควรแต่ว่าตรงนี้ยังมีโอกาสในการได้แคปิตอลเกนเพิ่มอีกใช่แล้วได้เร็วมากนะก็ถ้างั้นเราก็เกินกันไปครบหมดแล้วนะคะบ้านดังนี้เราจะไปดูที่ไหนต่อก็ฝากติดตามนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะถ้าหากใครสนใจบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีไลน์เด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็สามารถแอดไลน์มาหาเราได้ง่ายๆเลยหรือดู description ได้ในการติดต่อพวกเราหรือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ก็จะอยู่ใน description ทั้งหมดเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ดูกันครบแล้วนะคะไว้เจอกันในตอนหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย